Voice Talk สวัสดีค่ะชาว Flex 104.5 ทุกคนนะคะอาจจะแปลกใจว่าเอ้ามันชั่วโมงของ FJ พิเศษทำไม FJ เฟิร์นโผล่มาวันนี้เพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เรียกได้ว่าโอ้โหตอนนี้สตูดิโอ Flex 104.5 ของเราที่ดีโดก็คือแตกแล้วค่ะนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคนนี้เนี่ยเป็นศิลปินเป็นทั้งพระเอกสุดฮอตเป็นทั้งนักร้องนะเรียกได้ว่าโอ้โหเขาเนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงๆแล้วอีกอย่างนึงนะคะเป็นประธานบริษัทอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากคุยกับเขาแล้วไม่ให้เป็นการเสียเวลาสวัสดีค่ะพี่มิวสุภสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับน้องเฟิร์นสวัสดีครับผมโอ้ยดีใจมากเลยในที่สุดก็ได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันนะคะจริงๆเราเคยเจอกันมาแล้วก็เฉียดเฉียดเนาะเฉียดเฉียดเรียกว่าเฉียดเฉียดได้ไหมก็ไม่เฉียดนะวันนั้นก็มันอยู่นะวันนั้นอุ้ยเมากองเมากองเมากองไม่คือต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าละครเรื่องที่เฟิร์นเคยเล่นนะคะกับเวลากรรมเทพเนี่ยเพลงประกอบละครของเฟิร์นนะหนึ่งในนั้นเนี่ยได้พี่มิวสุภสิทธิ์มาร้องให้ด้วยตอนนั้นคือรู้สึกแบบฮ่าตอนพี่บอยบอกนะบอกว่านี่เพลงนี้เดินมาอวดเลยบอกได้มิวมาหนูแบบพี่จริงเหรอนี่คือแบบนี่คือเรื่องจริงเหรอเราได้แบบมิวสุภสิทธิ์มาร้องเพลงประกอบละครให้เรานี่มันคือแบบโอ้โหประทับใจมากๆแล้วก็ได้มาโชว์วันนั้นด้วยใช่ใช่ครับก็สงสัยอย่างหนึ่งค่ะทำไมเอาเพลงไปเปิดชาร์ตตั้งเลย มันเป็นเขาเรียกว่าไทม์ไลน์ของตัวละครเขาเรียกว่าของดีมันต้องแบบเก็บไว้ตอนท้ายกว่าจะรักกันนะกว่าจะได้ใช้เพลงนี้นะใช่แต่พอใช้เพลงนี้เราใช้ตลอดเลยนะใช้ยาวแต่ว่ามันก็จะจบแล้วนะตอนนั้น เปิดหนูเปิดตลอดตอนนั้นคือชอบมากนะคะต้องบอกว่าตอนแรกที่เข้ามาในสตูจำน้องเฟิร์นไม่ได้ลุกวันนี้เขาเกาหลีมากเลยนะเพราะเราเคยเห็นแต่ลุกนางเอกของเขาไงแต่ตอนนั้นแบบโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยใส่ชุดเดรสนั่งร้องไห้อยู่ในสตูดิโอคุกเข่าร้องไห้คุกเข่าอันนั้นแบบทำการแสดงทำการแสดงเอาวันนี้คือหนูคิดตีมาแล้วเพราะว่าเพลงใหม่ของพี่มิวอ่ะได้ฟีเจอริ่งกับไอดอลเกาหลีเลยนะอ่าใช่นะคะซุนโฮซูโฮซูโฮเอ็กโซเราก็เลยวันนี้ก็ต้องแบบเออเกาหลีเนาะ อะไรอย่างงี้อันยองมาไซโยอันยองมาไซโยโอ้ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ให้พี่มิวทักทายแฟนๆทางคลื่นวิทยุเลยได้เลยครับผมก็สวัสดีแฟนๆ Flex นะครับผมมิวสุภสิทธิ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่อยู่ข้างนอกด้วยนะครับข้างนอกส่งเสียงได้นะคะสวัสดีครับผมโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะมาพี่มิวพูดแค่นิดเดียวนี่สาวๆยืนแทบไม่อยู่แล้วนะตอนนี้แล้วไหนๆพี่มิวมาทั้งทีวันนี้แน่นอนคุณเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แหละเรื่องแฮชแท็กเนี่ยมันอันดับหนึ่งตลอดเวลาเห็นแฮชแท็กพี่มิวตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้เอาหน่อยไหมคะแฟนๆฝากแฮชแท็กหน่อยนะครับผมแฮชแท็กชื่อว่าอะไรนะแฮชแท็กชื่อว่า flex 104เอ้ย1045 x มิวสุภสิทธิ์นะคะอย่าสะกดผิดนะทุกคนลองมาดูกันหน่อยว่าวันนี้เนี่ยพลังแฟนๆของพี่มิวเนี่ยมันจะพาแฮชแท็กนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้พี่มิวมองหนูว่าเล่นใหญ่ไปไหมทำไมเรา energy เยอะจังเลยวันนี้ดูทรงก็น่าจะพักผ่อนมาเยอะมันต้องเตรียมตัวไงวันนี้เจอตอนเช้าไม่ได้ถ่ายละครใช่ไหมไม่ได้ถ่ายโอเคเข้าใจไม่ได้ถ่ายถ้าถ่ายละครมาตอนเช้าตอนเย็นก็จะคนละแบบก็จะยมหน่อยเนาะเอาล่ะเข้าเรื่องเราเลยดีกว่าอุ้ยแต่ก่อนจะเข้าเรื่องอยากรู้ว่าพี่มิวมีชื่อเรียกแฟนคลับไหมคะมิวเลียนมิวเลียนใช่อยากรู้ประวัติไหมอยากรู้ไปเสิร์ชใน Google ขอบคุณค่ะ โอเคเราไปคำถามต่อไปกันเลยดีกว่านะคะ เดี๋ยวจะขอสอบเป็นอีกคนนึงตอนเมื่อก่อนอ่ะเรารู้สึกว่าเหมือนเวลาดาราเขามีแบบยอดฟอลเป็นล้านอ่ะมันเท่จังเลยเราเลยรู้สึกว่าถ้าวันนึงเราแบบมีแฟนคลับเป็นล้านคนบ้างก็คงจะดีก็เลยตั้งชื่อเป็น millions ที่แปลว่าล้านอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าล้านก็เติม s ไปหน่อยแล้วกันเป็นหลายล้านโลมากอุ้ยหรือถ้าเป็นแบบยอดฟอร์สิบล้านก็ต้องเปลี่ยนไหมเป็นไรอะเป็นบิลเลียนหรืออย่างนี้หรือเปล่าบิลเลียนพันล้านเอาอุ้ยตายโปะแล้วหนึ่งขอโทษค่ะบิลเลียนพันล้านบิลเลียนพันล้านเอออาจจะถือก็ได้นะพี่มิวแต่มากสุดตอนนี้300ล้านไหมเราก็เป็นคนแรกไงคนไทยคนแรกเอาเบอร์นั้นเลยเหรอเอาเบอร์นั้นเอาเบอร์นั้นเลยเหรอเอาล่ะตอนนี้คือต้องบอกว่าเรามีเวลาทางวิทยุเนี่ยค่อนข้างจำกัดถูกแล้วจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นพี่มิวมาทั้งทีไม่ได้มาตัวเปล่าวันนี้
มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่เรียกได้ว่าโอ้โหเวอร์วายอีกแล้วนะคะคุณครับกับเพลงที่ชื่อว่า Turn Off The Alarm นั่นเองใช่ครับผมก็ต้องบอกว่าเวลาวิทยุมีจำกัดตอนนี้เราเพิ่งเข้าชื่อเพลงนะครับผ่านไปกี่นาทีผ่านไปกี่นาทีก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เพิ่งเข้าชื่อเพลงเธอร้องดีอารามครับผมเธอร้องดีอารามยังไงคะกับเพลงนี้เชิญออฟเธอร์อารามก็ได้ซูฮูเอ็กโซมาฟีเจอริ่งด้วยครับผมสิไปคว้าตัวเขามาได้ยังไงเนี่ยพี่มิว SM Entertainment เลยนะเขาไม่รู้สินะเรามันก็ยืนหนึ่งในตองอูอยู่แล้วไงเรามันก็มิวสุภาษิตอยู่แล้วไงก็ไม่รู้สินะใช่ไหมไม่แล้วก็เหมือนก็ติดต่อปกตินี่แหละครับผมผ่านเอเจนต์ปกติแล้วก็ด้วยความที่ทางซูโฮเนี่ยเขาอยากทำซิงเกิลที่เป็นสากลด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าตอบโจทย์เขาที่จะทำเพลงนี้ด้วยกันทำไมต้องเป็นซูโฮเอ็กโซค่ะคือตอนนั้นเนี่ยเราอยากหาศิลปินที่มีความเป็นไอดอลมีแฟนคลับเยอะมากเลยและมีความสามารถในการร้องเพลงแบบเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบคิดว่าเป็นซูโฮคือน่าจะเหมาะมากๆครับสำหรับโปรเจกต์นี้คือเขาไม่ได้แค่แบบว่าต้องคนนี้คือมันมีเหตุผลมีที่มาที่ไปแล้วเป็นยังไงคะพอได้คุณซูโฮเอ็กโซมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าถูกต้องนี่แหละต้องเสียงคนนี้เลยไหมก็ได้ฟังเสียงเรื่องงานเพลงเขาว่าเราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะเขาหูวงระดับโลกระดับนั้นนะใช่แล้วก็ไม่พูดถึงอยู่แล้วแต่คือตัวตนเขาอะผมรู้สึกว่าผมถูกใจตัวตนเขามากๆตัวจริงเขาไนซ์มากๆเลยนะแล้วเป็นคนที่จอยแบบโคตรจอยเลยตอนเจอเขาครั้งแรกตื่นเต้นไหมพี่มิวตื่นเต้นตอนแรกก็นั่งเกรงแบบไม่รู้จะทำตัวยังไงกับเขาดีอะไรเงี้ยแล้วเราเริ่มยังไงคะโซจูไม่ใช่แหละหัวเราะมีพี่รุ๊ดมีพี่รุ๊ดเราพูดในนี้ได้หรอไม่ได้อ๋อไม่ได้เดี๋ยวผมโดนฟ้องแซวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวนี่เราเล่นเฉยๆก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่ไปที่ห้องประชุมครับเนี่ยก็นั่งอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็นั่งเอามือถือวางที่โต๊ะแล้วเขาก็นั่งเอามือถือวางที่โต๊ะแล้วเคสมือถือด้านลายเดียวกันเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้มันบังเอิญอะไรขนาดนั้นมันเป็นลาย Star Wars ก็เลยแบบเอ้ยทำไมแบบใช้เคสลายนี้ล่ะชอบ Star Wars หรอหลังจากนั้นก็ในที่ประชุมก็คุยแค่เรื่อง Star Wars คุยเรื่องหนังแล้วก็ไปเรื่องแบบเพลงที่ชอบเรื่องเที่ยวอะไรพวกเนี้ยสุดท้ายคือ2ชั่วโมงประมาณก็แบบคุยเรื่องสัพพเพเหระไปชั่วโมง50อ่ะ 10นาทีคุยเรื่องเพลงว่าจะทำเพลงอะไรกันดีก็คือเรียกว่าเนื้อ10น้ำร้อยอย่างนี้ได้ไหมน้ำเกินร้อยมากน้ำเกินร้อยมากฟอนอยากรู้ว่าพี่มิวว่าเพลงนี้นะคะกับ Turn Off The Alarm เนี่ยเราได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรอ่ะคือเนื้อเพลงมันสวยงามมากเลยอ่ะสำหรับเฟิร์นที่ได้ฟังเพลงนี้อะค่ะคือสำหรับตัวเพลงเนี่ยครับผมต้องบอกว่าทาง SM เป็นคนทำมาเพลงนี้คือช้อยส์ที่เราได้มาอย่างผมได้มา5ช้อยส์ซูโฮได้มา5ช้อยส์แล้วเขาให้เลือกกันว่าเอาเพลงไหนดีเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงสไตล์พ็อปร็อกที่คือผมชอบมากๆอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ทำเพลงพ็อปร็อกในที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าอยากทำเพลงนี้จังเลยแล้วสิ่งที่ได้กลับมาจากฝั่งซูโฮคือซูโฮอยากทำเพลงนี้เหมือนกัน มันก็เลยแบบเรารู้แล้วว่าแนวเพลงที่เราอยากทำอ่ะมันคลิกกันมากๆก็เลยตกลงก็ฟันธงเลยว่าเอาเพลงนี้แล้วกันเราไปทำต่อตอนแรกคือไม่รู้ความหมายเพลงด้วยนะเพราะว่าตัวเพลงมาเป็นภาษาเกาหลีก่อนอ๋อคือเพลงนี้มาจากภาษาเกาหลีก่อนใช่ใช่เราไม่รู้เลยว่าความหมายเป็นยังไงเราแค่รู้ว่าเราชอบเมโลดี้เพลงนี้แต่เหมือนพอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันเราเออใช่เพลงนี้แบบได้ต้องเอาเพลงนี้แหละอะไรเงี้ยเราค่อยเอาไปขยายต่อสิ่งที่ทำต่อคือตอนแรกอ่ะผมฟรีมากๆเลยนะว่าซูโฮเขาจะร้องภาษาอะไรเป็นอังกฤษก็ได้เป็นเกาหลีก็ได้ถ้าร้องไทยได้ก็ดี ผมไม่หรอกก็แต่ทางผมอ่ะผมรู้สึกว่าอยากร้องเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็เปิดโอเพ่นให้เขาเลยว่าแบบอยากร้องเกาหลีหรือว่าอังกฤษทีนี้ทางเขาอยากร้องอังกฤษเหมือนกันก็เลยได้มาเป็นเวอร์ชันนี้ที่เป็นอังกฤษล้วนครับแล้วอย่างงี้มันจะมีเวอร์ชันเกาหลีออกมาแบบเซอร์ไพรส์ไหมคะพี่มิวหรือว่าไม่รู้คิดว่าเป็นตอนนี้เป็นอย่างนี้ก่อนยังไม่เคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันนะไอเดียน่าสนใจเป็นแบบว่าอีกสไตล์นึงคือฟังแล้วมันมีความแบบประกอบซีรีส์อยู่เหมือนกันนะมันเอาไปแบบแมทช์กับซีรีส์ได้เลยถ้าได้ลองฟังเวอร์ชันเกาหลีเวอร์ชันเกาหลีก็พอมากๆเลยนะเพลงพอเวอร์ชันนี้ก็พอมากคือเฟิร์นฟังแล้วแบบมันฟังแล้วมันยิ้มตามอ่ะถึงดนตรีมันจะหนักแน่นนะแต่ว่าด้วยเสียงของพี่มิวอะค่ะแล้วก็เสียงของคุณซูโฮเนี่ยมันเข้ากันดีแล้วมันรู้สึกฟังแล้วมันแบบไบรท์อ่ะมันลิฟต์อัพอ่ะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยครับตอนแรกกังวลเหมือนกันเพราะว่าขั้นตอนการอัดอ่ะคือไม่ได้อัดด้วยกันต่างฝ่ายต่างไปอัดผมว่าพี่ก็อัดที่แบบที่ไทย
ซูฮุกอัดที่เกาหลีแล้วตอนที่อัดมันประมาณคาบเกี่ยวกันมากๆคือยังไม่มีโอกาสได้ฟังของอีกคนนึงอ่ะคือในใจก็แบบโอ้โหทำยังไงดีวะเนี่ยถ้าเสียงมันไม่เข้ากันมันจะต้องอัดใหม่แน่ๆคีย์เดียวกันไหมไปได้ด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยโทนเสียงจะไปได้ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยจะแบบต้องอัดใหม่หรือเปล่าคิวก็ไม่ค่อยมีทำไงดีวะเนี่ยอะไรเงี้ยตอนก็เครียดแต่พอได้เส้นเสียงมาครับแล้วก็ทางโปรดิวเซอร์เขาไปแมทชิ่งเอาไปแปะเอาท่อนแรกท่อนสองท่อนสามอะไรเงี้ยออกมาแล้วแบบอุ้ยเกิดอะไรขึ้นมีเขาเรียกว่าพายกระซิบพายกระซิบออกพอออกมาปุ๊บก็เหมือนว่าผมไม่เห็นใส่ตาสั้นไอ้ลินตาเล็กค่ะไม่คือออกมาแล้วเสียงมันสมูทมากๆก็เลยแบบออกมาอย่างที่ทุกคนได้ฟังกันครับผมโอ้โหเมื่อกี้อย่างที่บอกว่ามีกุมารมากระซิบมีกุมารมากระซิบเพลงนี้เนี่ยคนแต่งเพลงคือเป็นคนแต่งเพลงให้กับก็อตเซเว่นเรดเวลเวทมาก่อนด้วยหรอคะใช่ครับผมชื่อคุณอะไรคะชื่อมินจีชอนครับมินจีชอนมินจีชอนว้าวนี่พี่มิวเขาแต่งเพลงให้คุณไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยคุณจะไม่ได้ได้ยังไงโอ้อันยองเซลขอโทษค่ะผิดไปแล้วค่ะไม่แต่ว่าพี่มิวทำไมเรารู้สึกว่าการที่พี่มิวได้ศิลปินระดับอย่างเอ็กโซมาคอลแลบอเรชั่นด้วยกันเนี่ยคือคุณนี่ต้องทะเยอทะยานกันนะใช้คำนี้ได้ไหมหมายถึงว่าพี่มีความกล้าความแบบความฝันที่พี่แบบเหมือนเป็นฝันของพี่แล้วพี่ทำมันให้ได้อ่ะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบเหมือนทำอะไรแล้วอยากทำให้มันสุดอ่ะเราก็รู้สึกว่าแต่ละผลงานที่ปล่อยออกมามีคนรอดูอยู่เยอะรู้สึกว่าอยากทำเต็มที่ในทุกผลงานอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่างานของพี่มันพิถีพิถันมากเลยอ่ะแบบพอได้ฟังแล้วเราก็ยิ่งรู้สึกประทับใจนะแบบว่าหนูรู้สึกว่าพี่เป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าตั้งใจกับทุกงานจริงๆโดยเฉพาะอย่างเพลง Turn Off The Alarm นะคะเพลงใหม่เพลงนี้เนี่ยฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแฟนๆทุกคนก็ให้การตอบรับดีมากๆครับผมแล้วก็ชอบทั้งเรื่องเสียงทั้งเรื่องตัวดนตรีครับแล้วก็ตัว MV อะไรต่างๆก็รู้สึกว่าก็ตามความคาดหมายไว้แล้วก็ท่าที่เหลือไปยังไงก็ให้มันเป็นไปอะไรอย่างแล้วเพลงนี้เนี่ยพี่ได้ที่มาที่ไปยังไงคะทำไมมันถึงต้องกลายมาเป็น Turn Off The Alarm มันคือยังไงช่วงเวลาที่เราแบบมันดีมากจนเราไม่อยากตื่นอย่างเงี้ยหรอใช่ก็ตามความหมายเพลงเลยคือเราอยากปิดนาฬิกาปลุกเพราะว่าเหมือนเราได้ฝันถึงคนคนนั้นที่เราอยากอยู่ด้วยที่เรามีความรักกับเขาแล้วถ้าตื่นมาเราไม่ได้เจอกันอ่ะก็คงอยากจะปิดนาฬิกาปลุกแล้วฝันต่อไปเลยมันมีความเศร้าเหมือนกันเนาะใช่นี่แอบคิดว่าถ้าเอาเป็นทำเป็นเวอร์ชันช้ามันน่าจะเศร้ามากสำหรับเพลงนี้เลยอะคูสติกเวอร์ชันอะคูสติกเวอร์ชันกีตาร์โปร่งใช่น่าสนใจเดี๋ยวดูไปถือดาวถือก้อนเมฆให้อยู่ข้างหลังตอนนั้นดูอันนี้คืออังกะลุงทำหน้าเหมือนอังกะลุงโดเลมีไม่แต่ต้องถามก่อนเมื่อกี้บอกว่ามันนึกถึงคนหนึ่งที่เราอยากอยู่ด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยมันได้มีคนในฝันหรือยังใครหรอมีหรือเปล่าหรือเป็นแฟนๆหรือหมายถึงใครหรือเปล่าหมายถึงพี่ไง มีแฟนๆมีแฟนๆติดอ่างเลย มีพิรุธนะคะมีพิรุธหรอก็ไม่นะกินน้ำเลยอ่ะเธอคอแห้งขึ้นมามีพิรุธหรือเปล่าส่งเสียงหน่อยข้างนอกมีพิรุธหรือเปล่าแน่แน่น่ารักมากมากเลยนะคะจู่ๆคนฟังเยอะเอาอย่างนี้ให้พี่มิวฝากเพลงนี้ซะหน่อยในเพื่อนๆทางวิทยุที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะได้เลยครับผมก็ขอฝากซิงเกิลนะครับใหม่ของมิวสุภสิทธิ์นะครับเพลง Turn Off The Alarm ครับก็ฟีเจอริ่งกับซูฮุเอ็กโซด้วยก็เป็นเพลงที่คิดว่าน่าจะฟังได้ทุกช่วงเวลาของวันเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขจากเพลงนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆมันเหลือเวลาอยู่หน่อยร้องสดให้ฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะท่อนไหนดีท่อนที่พี่มิวคือตอนเจอตอนนั้นน่ะเขาแบบคลิปหล่อนะหมายถึงว่ามีความน่าแต่ว่าเจอเนี้ยพี่มิวคนตลกเนาะพี่มิวคนตลกแม่ต้องคลิปหล่อสิพี่บอยอยู่ขนาดนั้นน่ะจะให้นี่เหรอได้เหมือนกันหมดจะเล่นก็ไม่แม้ตัวเองก็เหมือนกันแหละตัวเองก็นิ่งเฉยไม่คุยเลยเลยตอนนั้นอะอยู่ในหน้าที่อยู่ในหน้าที่แล้วก็แบบเรียบร้อยความจริงไม่ใช่หรอกอย่ารีบกลับบ้านแล้วก็ต้องตั้งใจทำงานไงขอฟังแบบสดๆสักท่อนหนึ่งที่ท่อนที่พี่ชอบที่สุดได้เลย
อุ้ยถ้าชอบสุดอ่ะจะชอบท่อนของซูโฮค่ะท่อนนี้แบบเอาจริงตอนนั้นอยากร้องเองมากเลยอุ้ยแต่ก็รู้สึกว่าก็ถ้าให้ซูโฮร้องก็ได้เออนั้นร้องหน่อยไหม I know I'm happier when you're aroundStay with me today, tomorrow, maybe forever คือความหมายท่อนนี้ความหมายท่อนนี้มันน่ารักก็เลยชอบเหมือนประมาณว่าแบบฉันรู้นะว่าเวลาที่อยู่ใกล้ๆเธอฉันจะมีความสุขมากขึ้นก็เลยอยากอยู่ได้ทุกวันในวันนี้ในพรุ่งนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ตลอดไปเลยฉันไม่อยากตื่นแล้วเทิร์นออฟเดอะอลาร์มไปเลยต่อจากนี้ไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกแล้วถ้าได้ยินเสียงมิวสุภสิทธิ์แบบนี้พอเครื่องทิ้งให้หมดค่ะนาฬิกาปลุกที่มีโยนคุยต้องบอกเลยว่าคุยกับพี่มิวเพลินมากไม่คิดว่าจะสนุกสนานขนาดนี้แล้วอย่างเงี้ยเราแบบเราจะปล่อยพี่มิวไปง่ายๆก็คงไม่ได้แต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้นะคะเวลาทางวิทยุของเราเนี่ยหมดแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากฟังสัมภาษณ์ของพี่มิวต่ออยากคุยกันต่อนะคะมาฟังกันต่อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของเรานะคะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะหรือว่ามาดูไลฟ์ชมหน้าหล่อๆของพี่มิวตอนนี้ก็ได้ที่ YouTube แล้วก็ Facebook Flex Connect ค่ะที่สำคัญวันนี้เรามีของรางวัลสุดพิเศษจากพี่มิวให้อีกด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากมีคำถามอะไรฝากถามพี่มิวนะคะทักมาได้เลยที่ LINE @fixconnect นะคะคนละ1คำถามเท่านั้นแล้วพี่มิวจะคนเลือกคำถามเองด้วยสำหรับใครที่พี่มิวเลือกไปนะคะคุณก็จะได้ของรางวัลสุด Exclusive เป็นรูปพอลารอยด์พร้อมลายเซ็นที่เรียกว่า Limited Edition มากๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดแวะมาฟังกันต่อได้ที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะมาค่ะต่อกันเลยดีกว่าต่อกันเลยนี่คือไลฟ์แล้วใช่ไหมอยู่ในไลฟ์ไลฟ์มาตลอดเลยโอเคไลฟ์มาตลอดใช่นี่ค่ะพี่เราไลฟ์จะมาตลอดเลยค่ะแต่แรกเลยอ๋อเหรอว่าเราอยู่ด้วยกันใช่อดคลิปคาแรคเตอร์เลยใช่ไม่ทันแล้วแบบนี้ก็น่ารักอีกแล้วโอเคได้ตกสาวๆไปได้เยอะเลยตายแล้วทีนี้เรามาพูดถึงงานเพลงกันต่อดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ฟังเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจมีอะไรหลายอย่างน่าสนใจมากๆกับคอนเซปต์ของเพลงก็เองที่พูดถึงเรื่องของการไม่อยากตื่นในฝันที่สวยงามช่วยปิดนาฬิกาปลุกให้ทีใช่ตัวพี่มิวเองอะค่ะเคยมีเหตุการณ์ไหนไหมหรือว่าฝันครั้งไหนที่เรารู้สึกว่าหรือเรื่องอะไรดราม่าที่มันผ่านเข้ามาที่เราเจอแล้วรู้สึกว่าอยากให้สิ่งนี้มันแบบเป็นเพียงแค่ฝันอะโอ้ยเยอะมากๆก็นะเกิดมา31ปีแล้วเรื่องดราม่าในชีวิตก็เยอะแหละจริงๆมันมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องก็มีเรื่องไหนที่พอจะแชร์ให้ Flex 104.5 ของเราได้ฟังไปพร้อมกับพี่ได้อยู่เคียงข้างพี่ได้ไหมคะโอ้ยได้เลยครับถ้าเล่าไปจะนี่ไหมติดเทรนด์ Twitter อีกหรือเปล่าอุ๊ยไม่ละเอาเล่าที่เราได้แล้วกันก็ถ้าเอาด้วยความที่ก็ชีวิตก็ผ่านมาเยอะแหละมันก็จะเจอการสูญเสียเยอะมากๆมีการสูญเสียหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเหมือนหูจะดราม่าไหมเนี่ยมีความสูญเสียหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วกันคือผมอะเป็นคนที่อาม่าเลี้ยงมาครับเป็นคนที่อาม่าเลี้ยงมาตั้งแต่แบบโหยตั้งแต่เกิดเลยนะเพราะว่าตอนเกิดมาหมาเขาก็ยังป้าๆมาก็แบบทำงานอะไรเงี้ยก็จะอยู่กับอาม่าแบบจนประมาณขวบ2ขวบก็ย้ายมาอยู่บ้านตัวเองแต่ว่าทุกอาทิตย์เนี่ยก็จะไปเยี่ยมอาม่าตลอดแล้วคือเหมือนอาม่าเนี่ยเขาก็จะคอยแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราเป็นหลานรักอะ มีหลานเขาโตคนแรกด้วยไหมไม่เราเป็นหลานนี่เลยนะเป็นคนกลางของทุกคนอ๋อเป็นคนกลางแบบมีประมาณ 7-8 คนเนี่ยเราคนที่4คนที่5อะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบเรียกชื่อทุกคนแบบนางน้องสาวเรียกจอมเรียกแบบเนี่ยแพ้พี่แต่ถ้าเป็นพี่จะเรียกน้องมิวน้องมิวลำเอียงว่าลำเอียงเขาเรียกน้องมิวเป็นตัวเล็กมากๆก็เวลามีเรื่องกับที่บ้านอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าแบบเมื่อก่อนติดเกมมากเป็นเด็กเนิร์ดเหมือนแบบตอนนี้ก็เป็นเด็กเนิร์ดเหมือนกันแต่เมื่อก่อนเนิร์ดหนักติดเกมมากแบบหม่าม้าเขาจะแบบจะมีความแบบอยากให้เรียนหนังสือแล้วให้เล่นเกมแบบน้อยๆเออน้อยๆชั่วโมงนึงพอแล้วสองชั่วโมงพอแล้วเออเราก็อยากเป็นของคู่กันเนาะอินเนอร์เราก็อยากแบบอยากเล่นเกมตัวลุ่มบ้างอะไรเงี้ยก็เลยจะแกล้งบอกที่บ้านว่าเดี๋ยวอยากไปหาอาม่าจังเลยขอไปค้างบ้านอาม่าได้ไหมอาม่าเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งก็จะไปค้างบ้านอาม่าอะไรเงี้ยครับก็จะแบบถ้าอยู่กับอาม่าอาม่าไม่ว่าเลยแบบตามใจมากแบบเล่นเกมตัวลุ่งถึง7 โมงเช้าก็ได้หลานรักจริงหลานรักก็เล่นไปเลยถึง7 โมงเช้า
แล้วก็นอนตื่นมาบ่ายๆอะไรเงี้ยแล้วปามาว่าแล้วกลับบ้านคือไปเพื่อเล่นเกมเฉยคือเขาคือจริงๆคือก็เขาก็สปอยเราแหละแต่ก็รู้สึกว่าแบบมันอยู่กับเขาแล้วแบบสบายใจอะไรเงี้ยครับจนแบบเข้ามหาลัยมาแล้วก็ตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงปอโทมั้งค่ะตอนช่วงปอโทยังเรียนไม่จบเลยระหว่างเรียนอ่ะคิดว่าอยากแบบอยากถ่ายรูปรับปริญญากับอาม่าจังเลยอะไรเงี้ยเอ้ยตอนนั้นได้ถ่ายปอโทลืมเหมือนไม่ได้ถ่ายปอโทปอโทเหมือนจะไม่ได้ถ่ายมั้งใช่แล้วตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าคือเขาต้องไปฟอกไตทุกอาทิตย์จนมีอยู่วันหนึ่งอ่ะอยู่เขาก็แบบเหมือนน็อกไปเลยน็อกแบบอยู่ก็หลับไปอะไรเงี้ยคือเคยไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลตอนฟอกไตก็พูดคุยกันปกติอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆเขาก็น็อกไปโดยที่เราอ่ะรู้สึกผิดเองตรงที่วันก่อนหน้าป้าชวนไปโรงพยาบาลแล้วแต่เหมือนเราติดงานหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะที่ไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ความไม่เป็นไรมันเป็นไรมันเป็นไรคือสุดท้ายแล้วแบบเขาก็เหมือนน็อกไปเฉยๆแต่คือก็ยังโฮไว้อยู่นะครับแต่ก็โฮไว้ได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เขาก็เสียเลยก็คือสุดท้ายแล้วเหมือนเราไม่ได้ล่ำลาอะไรกันแค่รู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสได้พูดอะไรบางอย่างล่ำลากับเขาได้บอกรักเขาอะไรเงี้ยก่อนที่เขาจากไปก็คงจะดีมากๆเลยนะจำได้ว่าแบบโหวันที่เขาเสียจนเผาเสร็จอะ7-8 วันร้องไห้ทุกวันเลยไปงานศพก็นั่งร้องไห้ศพงานศพชั่วโมงหนึ่งพระสวดก็แบบร้องไห้พระจีนจะสวดมันขนาดไหนก็ร้องไห้อะไรเงี้ยพระจีนตีมันมากเวลาไปพระจีนมันมากอย่างเงี้ยแล้วก็แบบร้องไห้มีการแสดงมีการแสดงจริงๆแล้วก็แบบร้องไห้แต่ใจก็พระจีนก็สวดมันดีนะแต่ก็ร้องไห้อยู่เลยก็แบบก็เศร้ามากๆอะไรเงี้ยครับก็จนพอเราได้มาทำเพลงเนี่ยก็ได้รีเฟล็กซ์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำเพลงที่ชื่อว่า Drowningก็เป็นหนึ่งอันที่แต่งเองทั้งเพลงที่ปล่อยไปใน365แหละก็ MV เพลงนี้ก็เหมือนใช้แบบใช้เป็นเรื่องราวอาม่ากับหลานอะไรเงี้ยอยู่ใน MV ฟังแล้วขนลุกเพราะว่าอยากจะบอกว่าเหมือน same story โอ้ยใช่แบบแทบจะเหมือนแบบ 100% เลยโอ้ใช่ประโยคที่พี่มิวพูดว่าแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนติดงานเดี๋ยวค่อยไปแล้วอีกวันนึงก็คือมันพลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบก็ต้องพูดว่ายังไงรู้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เราเติบโตแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันเนาะใช่ลองไปฟังเพลง Drowning ครับเผื่อจะชอบขายเพลงตายแล้วฟังเดี๋ยวร้องไห้จะร้องไห้มั้ยเนี่ยยมเลยเมื่อกี้คือแบบต้องแบบฮึบๆฟิลเตอร์กันก่อนนี่ก็พยายามร้องพูดเล่าให้มันดูติดขำไปจะได้แบบไม่ร้องไห้เราเปลี่ยนเรื่องมาอะไรที่มันแบบสดใสกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้ถามว่าอะไรยังจำไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะแบบไปพาสดใสต้องบอกพี่มิวก่อนว่าแฟนๆอินเตอร์ของพี่มิวอ่ะคือเยอะมากครับทักทายเซย์ฮัลโหลสักหน่อยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยส่งข้อความมาทักทายใน Facebook เยอะมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มิวซูบาซิตนะครับมิวซูบาซิต from Thailand I'm from Nonthaburi เราคนบ้านเดียวกันนะครับนนทบุรีเหรอนนทบุรีอยู่ย่านไหนนะครับใช้คำว่าย่านตายแล้วเดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวหลังไมค์คนนนทบุรีอย่างที่บอกไปว่าเรามีเปิดโอกาสนะคะให้แฟนๆพี่มิวเนี่ยส่งคำถามมาถามพี่มิวแล้วก็จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษเป็นรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นจากพี่มิวไปด้วยครับผมแล้วพี่มิวก็เลือกคำถามมาแล้วเลือกจากไหนอะเลือกแล้วเรียบร้อยดูก่อนไหมคะอ๋อเลือกมาแล้วโอเคเอาทีมงานเลือกมาให้แล้วทีมงานเลือกมาพี่มิวเลือกเองค่ะโอเคผมเลือกเองก็ได้ไม่ทันแล้วแหละไลฟ์อยู่หรือเปล่าโป๊ะแล้วหนึ่งมีวิรุธนั้นอ่ะตาชาไม่เตรียมกันเลยไม่มีการสกิดกันเลยก็เธอบอกอ่ะฉันเหรอใช่ก็เธอบอกอ่ะตาชาไม่ทำไงพี่อ่ะหักหลังไม่ทันเลยพี่มิวพี่หักหลังหนูอ่ะเราหักหลังเหรอไม่เตรียมก่อนเลยไม่เป็นไรแต่เอาเป็นว่าคำถามนี้พี่มิวเลือกใช่ไหมทุกคนฟังไว้นะผมเป็นคนเลือกพี่มิวเลือกผมเป็นคนเลือกโอเคคำถามนี้นะคะจากคุณอย่าเพิ่งพูดชื่ออย่าเพิ่งพูดชื่อด้วยอ้าวห้ามพูดชื่อเราให้บอกทีหลังว่าใครได้รางวัลใช่ไหมโอเคฝากถามก่อนว่า
จากเพลง Turn Off The Alarm พี่มิวเคยมีความฝันไหนไหมที่รู้สึกว่าอยาก Turn Off The Alarm มากเลยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยอีกอย่างคำถามใครเมื่อกี้เมื่อคืนพี่มิวฝันว่าอะไรจะไปตีหวยจะไปอุ้ยได้ข่าวว่าเป็นเจ้าพ่อแม่นนี่คะคนเนี้ยใช่ไหมคือไม่รู้ว่าเขาชอบไปตีได้กันเอง10งวดแล้วหรอรวยแล้วนะเขาชอบไปตีกันเองนี่ลงเส้นด้วยน้ำแดงแล้วนะถ้าอย่างนั้นอ่ะอ้วนนะถ้ากินน้ำแดงเต็มด้วยโปรตีนได้ไหมเออได้ค่ะโปรตีนเชคสรุปฝันว่าอะไรคะเมื่อคืนเอาเรื่องนี้ก่อนเอาฝันเมื่อคืนกับฝันไหนไม่อยากไม่ให้ตื่นใช่ไหมฝันเมื่อคืนอ่ะขอเดี๋ยวก่อนนะขอแบบชัดๆนะพี่จะได้ตีไม่คลาดถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ฝันจะตีไม่เล็กอะไรอ่ะแบบไม่ฝันอะไรเลยมืดใบมือมาใช่ช่วงนี้อ่ะใบมือจับผมอะไรนึกหน่อยตอนนี้พี่อยากทำอะไรถ่ายให้ทันถ่ายให้ทันแล้วไปตีใครตีได้แล้วถูกบอกด้วยใช่คนไหนที่ถูกบ่อยๆสิบอ้วนอ่ะบอกหน่อยนะช่วงนี้FJ รู้สึกน้ำมันมันแพงค่ะอยากได้เงินเพิ่มช่วงนี้งานมันหนักไงใช่แล้วเวลาก่อนนอนผมจะชอบทานแบบเหมือนอาช่วงนี้ก็เอาจริงๆนะกลัวโควิดค่ะก็เลยจะทานพาราแบบที่มันแบบ deep sleep อ่ะไปซื้อมาที่อเมริกาแล้วก็กินเมลาโทนินด้วยมันจะป๊อกไปเลยแล้วไม่ได้ฝันเลยพอมัน deep sleep มันเลยไม่ฝันแบบหลับลึกหลับลึกไม่แบบ inception เหรอพี่แบบฝันซ้อนฝันอะไรเงี้ยถ้าตอนมหาลัยเคยรอบนึงโกรธตัวเองมากทำไมก็คือเราก็แบบเหมือนประมาณว่าก็ตื่นมาใช่ไหมแล้วก็แบบอาบน้ำแต่งตัวอะไรเงี้ยเตรียมไปโรงเรียนเพราะว่าจะไปมหาลัยเพราะว่าพอค่า8โมงอะแล้วจากนนทบุรีไปเกษตรอะรถมันติดมากเงาวงวันแครายแครายติดแยกนี้ได้เดินชาติไหนตั้งแต่เกิดจนปัจจุบัน31ปีก็ติดไม่หยุดเลยแครายแครายฝากถึงผู้ว่านนด้วยแครายไม่แล้วตอนนี้ติดกว่าเดิมนะพี่มิวเพราะว่าทำรถไฟฟ้าจริงแล้วเสียวด้วยนะมันคือรถติดก็ติดเสียวมันหล่นลงมาอีกตกลงเราโปรโมทเพลงหรือเราพูดถึงเหตุบ้านการเมืองเหตุบ้านการเมืองได้หมดพี่มิวได้หมดประกาศชื่อหน่อยประกาศชื่อไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบเราเมาคนที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ตอบเออไปเห็นบ้านการเมืองแล้วอะอะไรเมื่อกี้นั้นลืมไปแล้วอ๋อเมื่อกี้แล้วเรื่องนอนตื่นมาแล้วอาบน้ำไปโรงเรียนชอบมากเพราะว่าแบบต้องช่วยกันพยุงเอาเข้าเรื่องกันเองตอนนี้คนนึงตอนนี้คือ FJ จะประกาศชื่อศิลปินอยากเล่าต่อฉันควรจะไปทางไหนต่อดีไม่ก็คือตื่นมาแล้วอาบน้ำแล้วเราที่รถติดมากเราเลยลนก็แบบก็รีบตื่นมาก็ทำทุกอย่างไงมิวซิ่งเลยแล้วก็แบบมาแล้วก็เปิดประตูห้องแล้วก็แล้วก็ตื่นคือที่ทำมาทั้งหมดคือฝันอ๋อคือคิดว่าทำไปแล้วคิดว่าทำไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยแล้วคือ8โมงแล้วเราต้องไปถึง8โมงอ่ะแล้วตอนนั้นที่ตื่นมาก็คือ8โมงก็คือมันโดนเลยใช่ไหมเกเรดื้อใส่ดื้อคนนี้ใส่ดื้อมันไม่ทันแล้วก็เป็นฝันที่แบบฝันได้ค่ะงั้นคำถามแรกเนี่ยถือว่าพี่มิวตอบไปแล้วเนาะเพราะว่า FJ เหมือนถามให้มันรู้งานถือว่าจบแล้วคำถามถือว่าจบแล้วนะคะก็ลองเอาไปตีเลขกันดู8ไงเธอ8โมง8โมง0880แครายมี4แยก4แยกแครายก็มี4แยกอีกได้หลายเลขแล้วได้หลายเลขแครายแครอทเป็นแท่ง1หรือเปล่าได้แล้วเออ4เลขอุ๊ยตีให้เลยนะตีให้มิวเขาไม่ได้ตีกันแบบนี้หรอตีกันเองเดี๋ยวตีกันเองเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนเลขมันเคลื่อนโอเคประกาศผู้โชคดีนะคะได้1ใบอ๋อคือต้องบอกว่าพี่มิวใจคือ FJ คือ FJ กับเกสพอกันไปไหนก็ไม่รู้ลุกขึ้นยืนนี่หลังแอนเลยฉันแยกอีกแล้วนะเราวันนี้เขาเรามี3ใบนะคะรูปโพลารอยด์จากพี่มิวหล่อมากเดี๋ยวก่อนให้เนี่ยจะให้พี่มิวจุ๊บที่รูป1ทีด้วยใช่นะคะก็เราจะแจกให้ผู้โชคดีที่พี่มิวเลือกคำถามนะคะชื่อคุณชื่อคุณอะไรอ่ะชื่ออยู่ตรงไหนอ่ะถ้าได้ชื่อคุณนาราไม่ให้นะคนนั้นน่ะสายบนคือไม่เห็นมีชื่อเลยมีเอามานี่นัสตาใช่ไหมคุณนัสตาใช่ไหมใช่เห็นไหมอ่ะเก็บไว้ก่อนคนที่ชื่อนาราเขาแฝงตัวมาแต่ว่าเอาเป็นว่าอีก2ใบนะคะถูกแล้วคุณผู้โชคดีที่ได้ก็คือคุณนัสตานะคะก็จะได้ไป1ใบแล้วก็ทีเนี้ยมันก็มีอยู่2ใบไงนาตาชามิลเลียนใช่ไหมคะมิลเลียนมันก็มีอยู่อีก2ใบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากครอบครองไปติดฝาบ้านนะคะก็ติดตามได้ในเพจ Facebook Flex Connect นะคะ Exclusive มากๆเลยเย้
เอาล่ะหรือเราจะเปิดประมูลดีนะหาเงินหรอหาเงินค่าน้ำมันแพงไหนขอดูแฮชแท็กหน่อยเป็นยังไงบ้างสีตอนนี้เป็นยังไงบ้างสีอุ้ยนี่คืออะไรครับทวิตเตอร์อยู่ๆก็เขียนมาให้แฟนๆอย่าลืมนะคะวันนี้เรามีติดแฮชแท็กนะคะ Fex 1045 Xmil สุภสิทธิ์นะคะโอ้ยกำลังขึ้นมาเลยอ่ะสู้ๆเขานะคะชาวเราใครที่อยู่ทางบ้านอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้คุยกับพี่มือสนุกมากแต่ว่ารู้ไหมอย่างหนึ่งว่าเคยเป็นอะไรหนุ่มขี้วีนหรอเป็นหนุ่มขี้วีนเลยหรอทุบโต๊ะหรออุ้ยทำไมแฟนคลับกรี๊ดอ่ะทุบโต๊ะตอนไหนจริงหรอเธอโดนเขาทุบกันมาแล้วหรอแบบอักอักอักอีกเลยอักเลยหรอจริงหรอเป็นคนใจร้อนเลือดร้อนเป็นคนใจร้อนมากเป็นพ่อหนุ่มวิทวะไอ้ต้าวิทวะแบบไอ้ต้าวิทวะมาเลยตีลานฟันแทงโฟคิงไหมเนี่ยไม่เคยขนาดนั้นเราแบบเรียบร้อยขอหนึ่งวีรกรรมเด็กวิทย์วะห้ามพูดว่าไม่มีรู้ไหมว่าหนูเรียนวิทย์วะเหมือนพี่เลยวิทย์วะอะไรอ่ะโยธาโยธาเลยเหรอใช่เดชพระจอมเราก็ไปทำนี่สิแคลายให้มันดีๆวิทย์วะโยธาก็ไปทำให้มันใช่หน้าที่หนูเด็กวิทย์วะมันก็ต้องมีเรื่องเล่าอยู่แล้วเรื่องเล่าเอาเรื่องไหนดีอ่ะเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเล่านะพี่ไม่ใช่เรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเล่านะคะนี่นึกไปถึงไหนแล้วเนี่ยเอาแบบไหนเอาแบบไหนเอาแบบเรื่องเล่าเยอะคนที่ติดตามมิวสุภาษิตตอนเนี้ยไม่คิดว่าพี่มิวจะเคยโอ้ยแล้วก็เมาเยอะแล้วไงเอาเรื่องอะไรดีอะตลกก็ได้แซ่บบ่เอาเรื่องไหนจีบหญิงบัญชีมีไหมหรือว่าเด็กวิทยาของวิศวะเขาไม่ฟังหนูเลยก็ฟังอยู่ฟังอยู่ก็นึกตามอยู่ก็แบบว่าวิวนึกตามอยู่ยังไงเรื่องไหนคะอย่างบัญชีเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยวิทยาวิทยาอยู่ตรงข้ามวิศวะที่เกษตรนะนี่เราเรียนที่ไหนพระจอมค่ะพระจอมแล้วก็จะเด็กเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นบัญชีแบบผู้บริหารเด็กวิทยาก็ตัวท็อปอยู่ใช่ก็ตอนวันวาเลนไทน์มันจะมีแยกเกษตรเป็นตรงแยกวิศวะเขาจะชอบให้ดอกไม้ประมาณว่าใครเดินผ่านก็จะแบบแซวๆอะไรแซวๆแซวสาวเวลาเดินผ่านก็จะให้ดอกไม้อะไรเงี้ยครับส่วนเราก็เรียบร้อยไม่ก็แบบเหมือนประมาณต้องบอกว่าผู้ชายเวลาเมาผู้หญิงอ่ะคือผู้หญิงเมาแรงใช่ไหมผู้ชายก็เมาแรงเหมือนกันนี่พูดจริงๆจริงหรอเมาแรงมากไม่เราวิธีแซวสาวของพี่มิวอ่ะแบบเจออุ้ยเด็กวิทยาคนนี้ใช่เลยเราแซวเขายังไงอ่ะไม่ผมบอกแล้วว่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจริงๆสมมติว่าถ้าเราขับเชื่อมาเรียบร้อยจริงแฟนขับไม่เชื่ออ่ะเรียบร้อยจริงไม่ถ้าเวลาชอบใครอ่ะจะไม่แบบจะไม่ attack แบบอย่างนั้นนะเราก็รู้สึกว่ามันจะดูแบบเขาตกใจไงใช่แต่ไม่ค่อยแบบตะล่อมอ่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะอยู่ๆก็ตัดบทเลยงงเขาอยากเล่าอ่ะอยู่ๆก็เวลาเวลาหมดก็หมดเลยงงแล้วเนี่ยกูมันทองแบบว่ากูมันทองสะกิดว่าเวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่าต่อรอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าอ่ะไม่มีอีกแล้วซิงเกิลใช่ไม่แต่ว่าขอหนึ่งเรื่องก่อนละเราอยากรู้เรื่องอะไร MV เราอยากรู้เรื่อง MV ทำไมต้องเป็นเด็กหมายถึงทำไม MV เพลงนี้ถึงเล่าเป็นเด็กคือผมแค่เหมือนอยากมีตัวละครครับผมที่เป็นตัวแทนของเรียกว่าอะไรเหมือนเทพความฝันที่มาถ้าเรานึกถึงมันจะเป็นแบบยังไงเป็นเอลหรือว่าเป็นสักอย่างเป็นพูดอะไรพวกนี้เหมือนเป็นแบบพูดฝันแบบเด็กๆแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนถ้าแบบถ้าเป็นเอลเป็นนางฟ้าอะไรพวกนี้ใช้ CG มันแพงเด็กอุ้ยเด็กควบคุมไม่ง่ายแต่ก็ประหยัดงบในฐานะแซงเราต้องกลัวเลยนะคะสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงท้องไว้เลยขึ้นใจใช่ใช่ของโอเชียนคือมีทุกอย่างเลยปวดหัวจนถึงทุกวันนี้ครับแต่เราข้ามเรื่องนั้นไปก่อนก็ตัว CG ยากสลิงก็ยากสัตว์ยากเด็กจะรู้สึกว่าคอนโทรลได้มากที่สุดใ
ใน4อย่างนี้พอมาถึงเวลาจริงก็รู้สึกว่าอ่ะงั้นใช้เด็กเป็นแบบเป็นผู้ตัวน้อยละกันแต่ฝนว่าในยะทาง MV ก็ค่อนข้างดีมากๆเลยเห็นแบบอีสเตอร์เอ็กหลายอันที่แบบว้าวใช่เพราะเรา MV สวยมากเราจะใส่ความแบบมีการโรยผงต่างๆผงกับผงโรยผงฟูมีความแบบบับเบิ้ลมีดาวมีดอกลาเวนเดอร์อะไรพวกเนี้ยที่สื่อถึงความฝันใส่เข้าไปเป็นซิมโบลิกได้ค่ะตอนนี้หนูจะโดนทีมงานสกิดไม่หยุดแล้วก็จะต้องหยุดเมาส์แต่เพียงเท่านี้โอ้ยสนุกมากเธอวันหลังพาพี่พิวมาต้องให้เวลานานกว่านี้ก็คราวหน้าเรามาคุยเรื่องละครไหมล่ะได้เรื่องละครเรื่องต่อไปต้องมีหนูในละครของพี่พิวนะบอกพี่บอยสิบอกพี่บอยสิโทรบอกเลยโทรบอกพี่บอยส่งคลิปนี้ให้ถึงเราอยู่ในไลน์ด้วยตายละโดนแน่ฉันเดี๋ยวถ่ายเรื่องนี้กับใหม่เสร็จก่อนแล้วบอกพี่บอยเรื่องนี้น่าดูมากวันนั้นเจอที่ตึกแล้วว้าวแคสติ้งแต่เขาไม่ให้เล่าอะไรเลยนะแล้วไม่ให้ถ่ายรูปด้วยเก็บไว้ก่อนแต่พี่บอยเป็นคนลงเองพี่บอยลงคนแรกเลยเพราะฉันคืออะไรประธานบริษัทลงได้เอาล่ะต้องลาแล้วเพราะว่าเรามีของขวัญเซอร์ไพรส์ให้พี่มิวด้วยที่จะต้องไปถ่ายรูปกับเทเลสไอของเรานะคะแล้วไอ้กล่องนี้คืออะไรไม่รู้ไอ้กล่องนี้คืออะไรเล่นเล่นไม่ทันไม่เพิ่งมาแต่เผาเล่นไม่ทันเอาอย่างนี้ไหมสรุปคือยังเล่นเดี๋ยวให้ไปถ่ายเทเลสไอแล้วถ้าพี่มิวไม่รีบกลับอ่ะเรามาเล่นกันหลังบ้านกลับมาเล่นกันสนุกเดี๋ยวไว้ถ่ายคลิปไว้ว่ากันสนุกไว้ว่ากันอันนี้เดี๋ยวไว้ว่ากันแต่ตอนนี้ต้องให้พี่มิวฝากผลงานแล้วค่ะฝากผมไม่ทันแล้วค่ะก็สวัสดีครับผมมิวสุประสิทธิ์ครับก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ชื่อว่า Turn Off The Alarm ครับผมกับ Suho EXO ก็เอากล้องนั้นเหรอก็ขอฝากทุกๆคนด้วยนะครับผมก็สามารถฟังเพลงได้ทุกแอปพลิเคชันออนไลน์เลยแล้วก็สามารถดูมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube Channel ของ Music Studio ครับผมฝากด้วยนะครับก็มีงานละครด้วยฝากติดตามด้วยครับผมค่ะขอกันเข้ามาได้นะคะที่ขึ้น Flex 104.5 ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กับ Turn Off The Alarm นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่มิวสุภสิทธิ์มากๆเลยนะคะขอบคุณด้วยครับผมเราต้องเมากันอีกแล้วแหละต้องเมากันใหม่แล้วเดี๋ยวที่ช่องได้ก็สำหรับในช่วง Flex Talk ในวันนี้ก็เรียกได้ว่าสุขสนานแต่เต็มอิ่มนะเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นครั้งหน้านะคะกับ Flex Talk ของทำไมติดอ่ะในช่วงของ Flex Talk ของเรานะคะถ้าอยากรู้ว่าจะมีศิลปินคนไหนเดินตบเท้าเข้ามาที่สตูดิโอของเราอีกก็ติดตามด้วยนะคะฝากไว้ด้วยกับ Flex 104.5 ทุกช่องทางอะไรของ Flex Connect เลยใครแฟนๆพี่มิวมาดูไม่ทันก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook Flex Connect ค่ะวันนี้ FJ Pearl ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมว้าวว้าวโอเคเราคุยกัน